้องดูคลิปนี้ก่อนครับถ้าเพื่อนๆคิดจะซื้อกล้องติดรถยนต์ที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับได้ทำรีวิวกล้องติดรถยนต์ตัวหนึ่งไปครับบอกเลยประทับใจมากๆนะครับเทคโนโลยีสูงมากๆเรียกว่า one stop all in one กันเลยทีเดียวครับซึ่งรุ่นนั้นครับที่ทำก็คือจาก Go GPS นะครับชื่อรุ่นว่า Go Smart DVR 4G ครับส่วนวันนี้ครับอย่างที่บอกไปครับได้มาทั้งหมด3กล่องครับวันนี้ก็คือเป็นคลิปต่อเนื่องนะทำ Go GPS Smart DVR 900ครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องแบบติดกับกระจกนะฮะกระจกไอ้มองหลังเนี่ยแลมินเดอร์วิวเนี่ยที่เราชอบกันนะครับในช่องผมเนี่ยเพื่อนๆชอบสั่งกล้องแบบนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับก็มีรีวิวหลายตัวแล้วแต่ตัวนี้ครับบอกเลยครับต้องดูคลิปนี้ก่อนครับก่อนที่จะซื้อครับแล้วไปตัดสินใจนะครับว่าเราอยากได้กล้องติดรถยนต์แบบไหนครับซึ่งจากที่เราเห็นประสิทธิภาพจากสมาร์ทคาร์ DVR 4G มาแล้วครับวันนี้ครับเรามาทดลองประสิทธิภาพของคาร์ DVR ที่เป็นรุ่นเล็กกว่าบ้างนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเขาจะตอบสนองเราได้มากแค่ไหนและมีฟังก์ชันอะไรและเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันก่อนเลยก่อนที่จะไปทดลองการใช้จริงให้ครบทุกฟังก์ชันสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้ครับลิงก์ติดต่อครับการสั่งซื้อต่างๆครับรวมถึงลิงก์เว็บไซต์ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถกดไปซื้อเองกันได้เลยนะครับที่ผมไม่มีขายนะจ๊ะไปดูแกะกล่องกันเลยสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาแกะกล่องที่2ครับของ Go GPS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นติดกระจกมองหลังของเรานี่เองมาดูว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรเรามาบ้างครับแน่นอนครับในกล่องก็จะมีกล้องกระจกแบบนี้นะครับมา1อันนะเดี๋ยวค่อยมาดูครับว่าดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับก็เป็นกล้องแบบลูกเต๋านะครับกล้องมองหลังเนี่ยความชัดจะอยู่ที่ 720p นะครับตัวนี้กล้องหน้าเป็น Full HD นะ 1080p มีตัวรับสัญญาณ GPS ครับมาให้1ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อเข้ากับกล้องนะแล้วก็สาย power ครับสำหรับใช้ในรถยนต์นะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้2เส้นนะอันแรกคือเป็นสาย power ที่เสียบกับที่เขียบบุหรี่นะครับอย่างที่เคยรีวิวไปว่าบางคนเนี่ยเราเดี๋ยวนี้เรามีช่อง USB ในรถครับเราสามารถใช้สายแบบนี้นะครับซึ่งเขาให้มาด้วยนะโอ้ชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาให้สายแบบนี้มาด้วยก็เสียบในรถยนต์ก็ได้และที่สำคัญครับเขาให้คู่มือมาด้วยฮะก็คู่มือคือเป็นสีภาษาอังกฤษครับจริงๆแล้วอ่านง่ายนะไม่ได้เข้าใจยากแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวในดีเทลในรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆดูจนครบทุกฟังก์ชันนะครับสำหรับกล้อง Go Smart DVR บอกเลยครับว่าวัสดุเขาเนี่ยดีมากๆนะครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยทำจากพลาสติกนะครับกล้องด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องเลนส์วายนะครับประมาณ 170-180 องศานะครับเขาบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยใส่ซิมรองรับ 3G มีตัวยางนะครับที่สำหรับล็อกกับกระจกมาให้ครับปุ่มรีเซ็ตเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับมีอีมี่เครื่องมาให้นะครับเพราะพวกนี้เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมครับเพราะว่าใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะรองรับระบบ GSM 900-1800มีโลโก้มาให้เรียบร้อยเลยของยี่ห้อ Go GPS ด้านหลังครับก็จะเป็นลำโพงนะด้านบนครับมีรูตัวนี้สำหรับเสียบเสา GPS ครับที่เขาให้เรามานะครับมีช่องเสียบสำหรับซิมการ์ดแล้วก็ TF การ์ดครับก็คือ Memory การ์ดนะแนะนำก็คือ Passive U1 ขึ้นไปครับมีช่อง AV ตัวนี้สำหรับเสียบกล้องมองหลังครับแล้วก็สาย Power สำคัญมากๆนะครับในการใส่ซิมการ์ดนะครับบนSmart Car DVR เนี่ยถ้าเราใส่ผิดด้านครับมันจะไม่ทำงานครับซึ่งมันกลับด้านใส่ได้ทุกด้านเลยนะดังนั้นครับให้เราเอาหน้าซิมฮะหงายขึ้นนะแล้วเสียบลงนะครับให้มุมที่ตัดของซิมอยู่ด้านขวามือถ้ากระจกหันหน้าหาเรานะแล้วกดลงไปครับแบบนี้ครับถึงจะถูกต้อง
สำหรับกล้องกระจกตัวนี้ครับจะเป็นเลนส์โค้ดสีฟ้านะครับก็จะเหมือนพวกกระจกมองหลังมองข้างของ BMW อะไรประมาณนี้นะครับก็คือบอกเลยฮะดูดิฮะกระจกมันใสมากครับใสแล้วก็ไม่หลอกตาด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับตอนนี้เราเหมือนจะมองไม่เห็นจออะไรเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับนี่เห็นลางๆนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูครับว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากเราทำการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าลืมครับว่าเราจะต้องใส่ซิมที่เป็น 3G Unlimited นะครับรวมถึงใส่ SD card ครับ SD card ที่เอามาใส่เนี่ยอย่าลืมนะทุกครั้งเนี่ยเวลาเราได้กล้องมาใหม่ๆครับformat การ์ดเก่าก่อนนะครับเพราะว่าระบบต่างๆเนี่ยเขาจะได้รันขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบครับบนหน้าจอครับคนที่ดูรีวิวคลิปที่แล้วมาครับกับคาร์ DVR 4G ครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเรามาดูครับว่าฟังก์ชันเนี่ยมันใช้ได้เท่ากันหรือเปล่าเข้าไปดูปุ่มแรกครับกับการตั้งค่าครับตัวนี้เนี่ยเขาเซตภาษาไทยมาให้เราแล้วครับดังนั้นฮะก็ไม่ต้องกังวลนะครับส่วนคนที่อยากได้ภาษาอังกฤษก็ไปดูการตั้งค่าได้จากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับด้านนี้ครับจะเป็นการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็หมวดเซตอัพต่างๆครับรวมถึงตัวนี้ครับความรู้สึกไวต่อการชนนะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาที่มีคนมาชนหรือแม้กระทั่งแบบรถเราจอดอยู่เฉยๆนะแล้วมีคนมากระแทกมาเปิดประตูรถเราเนี่ยเจ้า GPS ตัวนี้ครับเขาจะรับรู้ได้แล้วก็ส่งภาพแจ้งเตือนมาอย่างมือถือของเราทันทีครับในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับก็สามารถจัดแสดงต่างๆได้ครับในรูปแบบของไฟล์การเก็บข้อมูลครับซึ่งในตัวเครื่องเนี่ยเขามีมาให้เราแล้วครับ12กิกถึง13กิกครับส่วนในการ์ดเนี่ยเรามีอยู่อีก32กิกครับเราก็สามารถแยกหมวดต่างๆเข้ามาดูได้ด้วยนะสำหรับการใช้งานเจ้า Go Smart DVR 900นะครับด้านมุมซ้ายด้านบนครับเราจะเห็นว่าเขาบอกอยู่ครับว่าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรอยู่บ้างสำหรับเข็มทิศที่เห็นทางด้านขวามือครับเขาก็จะบอกเรื่องทิศทางต่างๆรวมถึงตำแหน่ง GPS นะครับแล้วก็ความเร็วขนาดที่เราขับขี่ด้วยครับมีปุ่มปรับแสงครับที่ปรับได้ทั้งหมด10ระดับครับแล้วก็ปุ่มปรับเสียงที่ปรับได้ทั้งหมด15ระดับในโหมดของการนำทางด้วย GPS นะครับเราสามารถกดปุ่มเข้าไปครับตัวนี้จะใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าไซจิกครับเป็นแอปพลิเคชันที่สะดวกมากๆครับถ้าเราต้องการค้นหาที่ต่างๆที่เราจะไปครับเราเพียงเลือกกดไปตามไอคอนต่างๆครับเขาก็จะแบ่งไว้ให้เรานะครับจะเป็นที่เที่ยวที่พักที่นอนปั๊มน้ำมันร้านอาหารครับถ้าเราอยากจะไปทานอาหารเนี่ยก็กดไอคอนรูปช้อนส้อมครับแล้วก็สามารถเลือกสถานที่ที่เป็นร้านอาหารใกล้ๆเราได้เลยผมลองเลือกนีโอสุกี้ครับที่ยูดีทาวครับเดี๋ยวลองดูครับว่า GPS จะนำทางเราไปถึงไหมในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเมื่อกดเข้าไปครับหน้าตาก็จะเหมือนแท็บเล็ต Android ของเราเลยครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้จาก Play Store ด้วยนะในโหมดของการเชื่อมต่อ Bluetooth ครับเราสามารถกดปุ่ม Bluetooth ครับแล้วเดี๋ยวเลือกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อการใช้งานแบบ Bluetooth แบบธรรมดากันก่อนครับเปิดสัญญาณ Bluetooth ที่โทรศัพท์มือถือของเราครับกดปุ่ม Bluetooth ที่เครื่องสังเกตนะครับว่าเครื่องจะต้องสถานะบลูทูธอยู่ที่ออนครับจากนั้นเข้ามาที่มือถือของเราครับเปิดไปที่มือถือครับจะต้องเห็นสัญญาณ TLBT นะครับกดเข้าไปครับแค่นี้เองนะครับมือถือของเราก็จะเชื่อมต่อกับกล้อง Go Smart DVR อีกแล้วเห็นไหมครับที่การตั้งค่าเราก็จะเห็นแล้วครับว่าเขาเชื่อมต่อกันเรียบร้อยครับดังนั้นครับตอนนี้เราสามารถโทรออกโทรเข้ารับโทรศัพท์เก็บข้อมูลต่างๆครับจากโทรศัพท์มือถือของเราครับเข้าสู่ตัว Smart Car DVR นี้ก็ได้ครับเมื่อมีโทรศัพท์เข้ามาครับเสียงโทรศัพท์มือถือของเราฮะตั้งค่าเสียงอะไรไว้เนี่ยมันก็จะไปดังที่ตัวจอ Go Smart DVR ด้วยนะแล้วสามารถเลือกกดครับจะกดรับที่จอก็ได้หรือจะกดรับผ่านมือถือก็ได้โดยเราสามารถพูดคุยครับเป็นแบบสปีกเกอร์โฟนครับผ่านจอตัวนี้ได้เลยต่อมาครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องเสียงอยู่ในรถยนต์นะครับซึ่งน่าจะมีทุกคนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราสามารถเปิดไปที่สัญญาณ FM ครับซึ่งสัญญาณ FM เนี่ยไม่ใช่ฟังวิทยุนะแต่เราจะเชื่อมต่อ Smart Car DVR เข้ากับวิทยุในรถยนต์เราผ่านสัญญาณ FM นั่นเองครับโดยวิธีนี้จะทำให้เสียงทุกอย่างครับที่จะออกมาจากกล้องตัวนี้ครับ
ออกไปที่เครื่องเสียงในรถของเราโดยเจ้า Smart Car DVR ก็ยังสามารถเก็บบันทึกเพลงต่างๆครับไว้ใน Memory Card ของเราเพื่อที่จะเลือกฟังเพลงเพราะๆในรถของเราครับผ่านเจ้ากระจกตัวนี้ได้เลยและสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะเชื่อมต่อกล้องตัวนี้ครับผ่านโทรศัพท์มือถือครับเพื่อสามารถติดตามรถของเราหรือพูดคุยกับคนในรถในระยะไกลนะครับเราสามารถกดปุ่มรูปรถตรงนี้ด้านข้างครับหลังจากนั้นสแกน QR Code ครับเราจะได้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าCar Assist ตัวนี้ขึ้นมานะครับและเราสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ากับกล้องกระจกของเราได้ทันทีครับเพียงแค่สแกน QR Code ครับเข้ามาที่ปุ่ม Drive Manager ครับหลังจากนั้นครับกดสแกน Device ครับแค่นี้เองครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถ Connect โทรศัพท์ของเราครับในโหมด Monitoring Alarm ครับเข้ากับตัว Smart Car DVR ได้เลยนะสำหรับในเมนู Monitoring Alarm ครับนอกจากจะสามารถถ่ายภาพหน้าจอขณะที่มีคนมากระแทกรถหรือมาชนรถเราได้แล้วเนี่ยนะครับยังมีโหมดไลฟ์วิดีโอครับซึ่งเราจะเห็นภาพหน้าจอของคนขับขณะที่ขับรถจริงๆครับรวมถึงสามารถพูดคุยกับคนขับที่อยู่ในรถได้อีกด้วยครับนี่ดูว่าเดี๋ยวรถจะมารับเราตอนไหนได้ยินไหมสำหรับในเมนูกล้องวิดีโอนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราสามารถปรับมุมมองของกล้องวิดีโอได้ครับจากปุ่มที่เป็นแนวนอนอยู่ด้านข้างครับปุ่มบนก็จะเป็นสำหรับมองหน้ารถครับแล้วก็ปุ่มกลางเนี่ยเราจะเห็นภาพจากกล้องลูกเต๋าอันที่เราเสียบไว้เป็นกล้องหลังนะแต่ตอนนี้มันมืดครับผมใส่ไว้ในรถนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มล่างสุดครับสำหรับกล้องวิดีโอที่จะเป็นกล้องหลังดูอย่างเดียวแบบนี้ก็ได้อีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่ผมชอบมากๆเลยครับคือกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นเราเตอร์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับซึ่งสัญญาณก็จะมาจากซิมที่เราใส่ไว้ในกล้องเนี่ยแหละกระจายมาสามารถมี Wi-Fi เล่นกันทั้งคันรถได้เลยครับหลังจากเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ในรถเรียบร้อยครับเราสามารถเข้ามาในโหมด DVR ครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะทำให้หน้าจอมือถือเราครับเหมือนหน้าจอกล้องที่อยู่หน้ารถเลยครับซึ่งในหน้าจอนี้ครับเราสามารถเห็นทุกอย่างครับที่กล้องด้านหน้าเห็นนะครับรวมถึงตำแหน่ง GPS ตำแหน่งของรถความเร็วที่ผู้ขับขับอยู่ครับรวมถึงสามารถสั่งควบคุมเมนูการถ่ายภาพและการตั้งค่าต่างๆของกล้อง DVR ตัวนี้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยสำหรับเจ้า GoSmart DVR 900ก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากครับโหมดการใช้งานกลางวันนะครับภาพก็จะเป็น 1080p ครับหรือ Full HD ที่เรารู้จักกันนั่นเองครับแน่นอนครับภาพก็คมชัดถึงขนาดมองเห็นป้ายทะเบียนรถคันหน้ากันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราลองซูมขึ้นมาดูนะครับว่าจะชัดไหมโอ้คมชัดอ่านออกทุกตัวอักษรเลยกล้องหน้าครับสำหรับโหมดการใช้งานกลางคืนเนี่ยถือว่าชัดพอใช้ได้นะครับแต่ไฟล์ออกมาเนี่ยอาจจะดูสีจืดนิดนึงส่วนการดูภาพจากหลังกล้องเองเนี่ยถือว่าคมชัดมากเลยครับมาถึงกล้องหลังกันบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องแบบลูกเต๋านะครับไฟล์เป็น 720p ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดออกมาได้ครบถ้วนครับกล้องหลังครับเวลาเราใช้งานกลางคืนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนักนะเพราะว่ามันมีแสงรีเฟลคครับจากไฟโดยรอบเนี่ยสะท้อนเข้ากล้องเต็มไปหมดเลยครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากประยุกต์เอากล้องหลังครับมาติดไว้ในรถครับตัวนี้ก็ไม่ต้องเดินสายไฟนะแค่เสียบแจ็คเนี่ยกล้องก็ใช้งานได้เลยแถมภาพออกมาก็คมชัดอีกด้วยส่วนกล้องมองหลังเนี่ยถ้าเราเอามาติดในรถเวลากลางคืนครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดครับต้องเปิดไฟช่วยซะหน่อยนึงครับแล้วครับกับการรีวิวกล้องติดรถยนต์ครับ GoSmart DVR 900จากบริษัท GoGPS ครับก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนครับสิ่งที่แตกต่างระหว่าง GoGPS Smart DVR 4G กับตัว900ตัวนี้ครับนั่นก็คือระบบตอบสนองการขับขี่ครับก็คือตัวที่ Detect นะรถสำหรับเวลาที่เราขับจะตกถนนหรือว่าจะชนรถคันหน้าเนี่ยตัวนี้ไม่มีครับ
ถ้าอยากได้ต้องไปเอาตัว GO Smart DVR 4G นะเพื่อนๆที่อยากจะสั่งซื้อลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อได้เลยมีเบอร์ติดต่ออะไรต่างๆไว้เรียบร้อยเลยสำหรับบริษัท GO GPS เพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับกับสินค้าที่เป็นระบบ GPS ต่างๆครับเพราะว่าเขาเป็นผู้แทนจำหน่ายครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ GPS นะครับรวมถึงซิมโทรศัพท์4G 3G แบบ Unlimited ให้เพื่อนๆได้ใช้ด้วยนะครับก็ติดต่อจากเบอร์ข้างล่างได้เลยนะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆครับอยากจะหากล้องติดรถยนต์สักตัวนึงแบบครบทุกฟังก์ชันครับใช้ได้ทุกอย่างซื้อตัวเดียวจบไม่ต้องซื้ออีกแล้วนะครับก็แนะนำตัวนี้เลยครับ GO GPS นะครับไปซื้อกันมาใช้เลยครับดีมากของแท้ครับต้องมีโลโก้ GO GPS อยู่ตรงนี้และขอบคุณครับที่ติดตามชม The Baby Boom กลุ่มทุกซุปมันซีนทายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยาวนิดนึงนะครับแต่ถ้าดูจบรับรองว่าเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์แน่นอนแล้วพบกับคลิปดีๆรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับและก็คลิปอื่นๆครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับอาจจะไม่ได้มาตอบคอมเมนต์อะไรในช่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปทริปดำน้ำหลายวันมากๆครับแล้วเดี๋ยวกลับมาจะทำรีวิวอุปกรณ์ที่เอาลงไปใช้ใต้น้ำครับทั้งกล่องแอคชั่นแคมทั้งไฟฉายดำน้ำอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันสัปดาห์ต่อไปนะจ้าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย